ประสบนิกรจากทั่วสารทิศวันนี้เดินทางมารอเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกพระราชพิธีฉัตรมงคลณศาลาราชประชาสมาคมวังไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านหลายครอบครัวเดินทางมาจับจองพื้นที่ตลอดแนวถนนเพชรเกษมกันล่วงหน้าและแม้ว่าจะได้ชื่นชมพระบารมีเพียงระยะเวลาสั้นๆแต่ก็ถือว่าเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตนับเป็นวาระมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกพระราชพิธีฉัตรมงคล5พฤษภาคม2557ณศาลาราชประชาสมาคมวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสเฝ้าชื่นชมพระบารมีที่แม้จะเป็นช่วงเวลาเพียงสั้นๆแต่ก็ถือเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ของประสบกรณิกรไทยนายสินชัยแสงสินวัย65ปีและครอบครัวพร้อมใจใส่เสื้อเหลืองและนำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดินทางจากจังหวัดกาญจนบุรีมาจับจองพื้นที่บนฟุตบาทริมถนนเพชรเกษมหน้าวังไกลกังวลตั้งแต่ช่วงค่ำวันที่3พฤษภาคมด้วยความตั้งใจที่จะมาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่านประชาชนอย่างผมเนี่ยเป็นห่วงท่านมากเลยอยากให้ท่านแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีก็อยากจะมาเพื่อให้ท่านมีกำลังใจเห็นว่าประชาชนมารับเสด็จท่านมากเยอะเช่นเดียวกับประสบกรณิกรในหลายจังหวัดที่เดินทางมาเฝ้ารอชื่นชมพระบารมีด้วยความรู้สึกตื้นตันใจที่เกิดมาเป็นคนไทยและอยู่ใต้ร่มโพธิสมภารของพระองค์ท่านซึ่งตลอดชีวิตที่ผ่านมาได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานเพื่อประชาชนมาโดยตลอดการเดินทางมาในวันนี้แม้จะร้อนและต้องรอนานแต่ก็ไม่ทำให้ย่อท้อเพราะสิ่งที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และเกิดประโยชน์กับประสบกรณิกรไทยอย่างหาที่สุดมิได้รู้สึกปลื้มแล้วก็ประทับใจมากแล้วก็ดีใจกับตัวเองว่าตัวเองได้มีโอกาสมาเฝ้ารับเสด็จนี่ของพี่ถือว่าเป็นครั้งแรกซึ่งอยากจะมาในหลายๆครั้งนะคะแต่ว่าไม่มีโอกาสครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็เลยมากับลูกสาวอยากมีโอกาสสักครั้งนึงในชีวิตได้เฝ้ารับเสด็จเห็นพระองค์ท่านตัวจริงๆมีความสุขแล้วก็ดีใจไม่รู้จะหาคำพูดไหนที่มาพูดได้ดีใจที่เกิดมาเป็นคนไทยที่มีพ่อหลวงดีไม่เคยเห็นแต่ไงก็คักวันนี้ก็เห็นของจริงจ้าภูมิใจมากๆเลยลูกนอกจากประสบกรณิกรไทยแล้วยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยต่างบอกว่ารู้สึกปลาบปลื้มแทนคนไทยที่มีในหลวงเป็นศูนย์รวมจิตใจและรู้สึกตื้นตันกับความรักที่ในหลวงมีต่อประสบกรณิกรไทยทั้งประเทศ I think Thai people are very fortunate to have the king and I think he's the most beautiful person in the world. About the feeling is today we feel great in Thailand and today it's really special. It's not a lot of people, they all lift the king. It's so friendly life here. We really like it in Thailand and special today. We are proud to be a little piece of it. พระราชพิธีฉัตรมงคล5พฤษภาคม2557นับเป็นวันประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ที่ประสบกรณิกรไทยจากทั่วสารทิศพร้อมใจการใส่เสื้อสีเหลืองและโบกธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์และธงชาติพร้อมกับส่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วและนับเป็นวันแห่งความสุขของคนไทยที่ได้แสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีในวาระอันเป็นมหามงคล